โอเคนะครับลองมาดูเฉลยนะครับแบบฝึกหัดวิชานะครับการออกแบบเครื่องจักรกล1นะครับข้อที่1นะครับเป็นข้อ3หน้า79นะครับในหนังสือการออกแบบเครื่องจักรกล1โอเคนะครับลองมาดูโจทย์นะครับเครื่องอัดอากาศเครื่องหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ100มิลลิเมตรนะครับสามารถอัดอากาศให้มีความดันสูง2เมกะปาสคาลถ้าก้านสูบทำจากวัสดุนะครับ AIHI 1020HR จงหาขนาดของก้านสูบกลมนะครับโดยให้กไก่เนี่ยใช้ความต้านแรงดึงคลากก็คือให้ใช้ตัวซิกมา Y นะครับข้อขอไข่ให้ใช้ความต้านแรงดึงก็คือให้ใช้ตัวซิกมา U โอเคนะครับเอาเรามาดูขั้นตอนในการทำดูผมให้เป็นขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ผมจับสมการมาเลยนะครับซิกมาดับ F ส่วน A ทีนี้เรามาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างและโจทย์ต้องการหาไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์อยู่ตรงไหนของตัวสมการซิกมาเท่ากับ F ส่วน A ตัวซิกมาเราทราบค่านะครับตัว F เราก็ทราบค่านะครับตัว A นี้ลูกของสมการ A นะครับดูตรงพอยต์เตอร์นะครับลูกของสมการ A ก็คือพายส่วน4 d กำลัง2นะครับส่วน F เราหาได้จากสมการ P เท่ากับ F ส่วน A นะครับโจทย์กำหนดความดันมาก็คือตัวแปร P นะครับคือความดันโจทย์กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบมา100นั่นก็คือเราหา A ได้นะครับเราทราบค่า P ทราบค่า A เราหา F จากสมการ P เท่ากับ F ส่วน A ได้นะครับซิกมาทราบค่า F ทราบค่าจากนั้นเราก็จะหา D ได้โอเคนะครับเราต้องมาวิเคราะห์สมการอย่างนี้ก่อนว่าโจทย์กำหนดค่าอะไรมาบ้างนะครับแล้วเราจะหาค่าอะไรจากตัวลูกของสมการอันนี้เราก็จะหาค่าไดมิเตอร์นะครับจากลูกของสมการ A นะครับ A เท่ากับพายส่วน 4D ยกกำลัง2เนาะเราไม่ต้องการหา A นะครับเราต้องการหาตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านสูบเนาะทีนี้ในเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาทำการหาค่าซิกมานะครับเราวิเคราะห์แล้วว่าเราทราบซิกมาเนี่ยเราทราบค่าเปิดจากตารางนะครับเราก็หาซิกมาโดยการเปิดตารางข้อ2นะครับหน้าที่343นะครับเปิดที่ AIHI 1020นะครับ HR เราจะได้ตัวซิกมา Y เท่ากับ43ซิกมา U เท่ากับ65จากนั้นเราก็มาคูณตัวเลข 6.895 นะครับแปลงหน่วยให้เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับส่วนตัวซิกมาเนี่ยที่เราจะเอามาแทนค่าในสูตรหรือแทนค่าในสมการเนี่ยต้องเป็นตัวซิกมา D นะครับซิกมา D ก็คือเท่ากับซิกมา Y หารด้วย NY NY หาได้จากตารางที่หน้าที่24นะครับเราจะได้ค่า NY เท่ากับ3 NU เท่ากับ6จากนั้นเราก็จะได้ซิกมา D ที่เกิดจากซิกมา Y นะครับได้เท่ากับ 98.83 นะครับซิกมา D ที่เกิดจากซิกมา U เนี่ยได้เท่ากับ 74.7 อันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับส่วนขั้นตอนที่2เราก็จะหาแรง F ซึ่งสมการต้นฉบับของเราก็คือ P เท่ากับ F ส่วน A นะครับจากนั้นผมก็ย้ายข้างดูตามพอยเตอร์นะครับได้ F เท่ากับ P คูณ A P โจทย์กำหนดมาแล้วผมก็แทนค่าไปเลยนะครับ2นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับแต่โจทย์กำหนดเป็น MPa นะครับเมกะปาสคาลมันก็คือนิวตันต่อตารางมิลนะครับผมก็แทนค่า2ลงไปเลยนะครับส่วนพายส่วน4ไดมิเตอร์ยกกำลัง2ไดมิเตอร์หน่วยเป็นมิลลิเมตรอยู่แล้วนะครับผมก็แทนค่า100ไปเลยได้ค่า97นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2
ส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการแทนค่าสมการซิกมานะครับผมย้ายข้างแล้ว a เท่ากับ f ส่วนซิกมา a ผมต้องแทนเป็นลูกของสมการ a นะครับก็คือพายส่วน 4d ยกกำลัง2นะครับจากนั้นผมก็ย้ายข้างหา d เราก็จะได้สมการของ d เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทรากที่2นะครับ 4ของ CF นะครับหารด้วยพายซิกมาจากนั้นเราก็แทนค่า F กับซิกมาลงไปในสมการที่เรารีไลท์มานี่เนาะอย่าลืมใส่หน่วยนะครับอย่าลืมใส่หน่วยเนาะมันจะตัดหน่วยให้เห็นชัดเจนเลยครับตัดหน่วยเห็นชัดเจนเลยนิวตันตัดนิวตันส่วนที่เหลือคือเป็นมิลลิเมตรยกกำลัง2ก็คือตารางมิลลิเมตรแล้วครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ค่า d เท่ากับ 14.22 อันนี้คือขั้นตอนที่3นะครับคือคำตอบข้อกอไก่นะครับส่วนคำตอบข้อขอไข่หรือการหาไดมิเตอร์ข้อขอไข่ก็ใช้สมการเดียวกันเลยผมก็หยิบสมการนี้มานะครับหยิบสมการนี้มาเลยแทนค่า f เท่าเดิมนะครับส่วนที่แตกต่างจากข้อกอไก่ก็คือค่าซิกมาข้อกอไก่ก็คือค่าซิกมา 98.83 นะครับอันนี้คือซิกมา d ที่ได้จากซิกมา y ส่วนข้อขอไข่ที่เราจะมาแทนค่านี้ก็คือซิกมา d เช่นกันนะครับแต่จากซิกมา u ได้เท่ากับ 74.7 กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับได้ไดมิเตอร์เท่ากับ 16.36 โอเคนะครับได้ไดมิเตอร์นะครับจากการใช้ความต้านแรงดึงครากเท่ากับ 14.22 คือข้อกอไก่ส่วนข้อขอไข่นะครับได้ไดมิเตอร์ 16.36 จากการใช้ความต้านแรงดึงเจ๋งนะครับอันนี้คือเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่1แต่เป็นข้อที่3หน้า79ในตำรานะครับเรามาดูข้อที่2นะครับข้อที่2นี้คือในตำราเป็นข้อที่7หน้า79เช่นกันนะครับชิ้นงานรับภาระเนาะก็คือรับแรงนะครับซึ่งเปลี่ยนจาก10เป็นลบ10รับแรงในแนวดิ่งนะครับถ้าเราดูรูปตามโจทย์หรือดูภาพในตำราประกอบก็ได้นะครับทำจากวัสดุ AISI 1040HR ถ้า A เท่ากับ B เท่ากับ150ก็คือช่วงระยะแนวแรงไปยังจุดรองรับทั้ง2ฝั่งนะครับและ h เท่ากับ 3b ก็คือความสูงเท่ากับ3ความกว้างนะครับจงหาขนาดของชิ้นงานนี้โดยใช้ความต้านแรงดึงครากก็คือใช้ตัวซิกมา y หาซิกมา d ขั้นตอนที่1นะครับในกรณีเกิดโมเมนต์ดัดเนาะเป็นลักษณะการรับภาระอย่างนี้นะครับชิ้นงานเกิดโมเมนต์ดัดสมการที่เราจะใช้ก็คือซิกมาเท่ากับ mc ส่วน iเราก็มาดูว่าเราทราบค่าอะไรบ้างนะครับซิกมาก็คือเราทราบค่าแล้วจากนะเราก็ต้องไปเปิดตารางนะครับ AISI 1040HR เนี่ยนะครับส่วนตัว M เราก็ทราบค่าเดี๋ยวเราจะตัดคานหาโมเมนต์ดัดนะครับส่วนตัว C เป็นพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็คือกึ่งหนึ่งนะครับมันก็คือความสูงส่วนด้วย2เนาะผมหาตรงนี้เลยนะครับ c เท่ากับความสูงส่วนด้วย2แต่เผอิญความสูงของเราเนี่ยคือโจทย์กำหนดมาให้นะครับ h เท่ากับ 3b แทนความสูงลงไป 3b หารด้วย2อันนี้เราก็ได้ค่า c แล้วส่วนค่า i นะครับเป็นพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโจทย์ข้อนี้ดูในตำราประกอบด้วยนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน12 b h ยกกำลัง3ผมก็แทนค่านะครับเศษ1ส่วน12 b เผอิญ h ของเราเป็น 3b นะครับยกกำลัง3เราก็จะได้ i เท่ากับเศษ1ส่วน12 27 b ยกกำลัง4เนาะอันนี้คือเราทราบค่าแล้วนะครับซิกมา m c แล้วก็ i ทีนี้เราก็เปิดตารางหาซิกมานะครับเปิดตารางข้อ2หน้าที่3 4 3 i h i 1040 r นะครับได้ซิกมา y มาเท่ากับ58
แล้วเราก็เปลี่ยนหน่วยนะครับโดยการคูณ 6.895 ได้เท่ากับ 399 นะครับทีนี้ตัวซิกมาที่เอาไปใช้ก็คือซิกมา d นะครับซิกมา d ก็คือซิกมา y หารด้วย n นะครับ n แล้วก็ไปเปิดตารางหน้าที่24เนาะเราก็จะได้ n มาเท่ากับ4นะครับซิกมา d ของเรากดเครื่องคิดเลขก็ได้เท่ากับ 99.97 ผมใช้ค่าประมาณนะครับใช้ตัวเลขกลมๆไปเลยเท่ากับ100นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราหาซิกมาจากตารางเนาะขั้นตอนที่2ตัดชิ้นงานหาโมเมนต์ดัดตัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมตัดชิ้นงานตรงนี้ตัว m ที่เราไปใช้ก็คือ m ตรงนี้ตรงที่ผมมาร์กเนี่ยนะครับ m เท่ากับเท่าไหร่ผมเขียนไว้อย่างนี้แล้วกันครับดูตามพอยเตอร์นะครับบางทีเสียงกับพอยเตอร์อาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับเสียงอาจจะตามหลังพอยเตอร์อาจจะไปก่อนนะครับ m ที่กึ่งหนึ่งนะครับทำไมถึงใช้ m ที่กึ่งหนึ่งเพราะว่าการรับภาระในลักษณะแบบนี้คือเกิดโมเมนต์ดัดสูงสุดที่ตรงกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดคานเพื่อหาโมเมนต์ที่ระยะ150นับจากขอบใดขอบหนึ่งนะครับผมนับจากขอบซ้ายแล้วกันนะครับ150 m ที่เกิดขึ้นที่จุดนี้ก็คือแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงเนี่ยนะครับมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์ก็ได้ตัวเลข5คูณ150 5ก็คือ5กิโลนิวตันนะครับใส่หน่วยไปด้วยนะครับคูณ150หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็จะได้ตัวเลข750กิโลนิวตันมิลลิเมตรนะครับผมก็แปลงหน่วยจากกิโลนิวตันให้เป็นนิวตันนะครับเราก็จะได้750คูณ10ยกกำลัง3นิวตันคูณมิลลิเมตรนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2เนาะเราได้ m มาแล้วขั้นตอนที่1เราได้ซิกมาขั้นตอนที่2เราได้ m ขั้นตอนที่3ก็คือการแทนค่าในสมการของความเค้นดัดเพื่อหาค่าความกว้างผมก็แทนค่าไปเลยนะครับซิกมาผมทราบค่าไปแล้วถูกไหมครับส่วน m ผมก็ทราบค่าแล้ว c ผมก็ทราบค่านะครับแต่เผอิญติดตัวแปรอยู่นะครับ i เนี่ยทราบค่าเอาผมก็เอาค่าที่หาโอเคครับตรงนี้นะครับผมก็เอาค่าจากตรงนี้มาแทนในสมการความเค้นในขั้นตอนที่3ทีนี้อันไหนที่ตัดกันได้นะครับ b ก็ตัด b นะครับ b ด้านบนตัด b ด้านล่างจากกำลัง4เหลือกำลัง3นะครับอันไหนตัดได้ตัดเลยนะครับเราก็จะได้ในรูปของสมการมาเป็นอย่างนี้เนาะผมก็ย้ายไปนะครับย้ายข้าง b กำลัง3ขึ้นไป100ลงมาแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะครับตัวเลขแบบนี้ b กำลัง3เราไม่ต้องการหานะครับเราต้องการหาแค่1 b เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกกำลังเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน3ทั้ง2ฝั่งยกกำลังฝั่งนี้ด้วยยกกำลังฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือยกกำลังเศษ1ส่วน3มันก็จะเหลือแค่ b เดียวนะครับฝั่งขวามือยกกำลังเศษ1ส่วน3ก็คือสแควร์รูทรากที่3นั่นเองนะครับอย่าลืมใส่หน่วยนะครับตัดหน่วยอันไหนตัดได้ตัดเลยนะครับเสร็จแล้วผมกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขนะครับตามนี้เลยนะครับสแควร์รูทรากที่3ของ750คูณ10ยกกำลัง3เนี่ยคูณกับ3ส่วน2ทั้งหมดหารด้วย27นะครับหาร12คูณด้วย100เราก็จะได้ค่า b เท่ากับ 17.09ก็คือความกว้างของพื้นที่ตัดของชิ้นส่วนอันนี้นะครับส่วนความสูงเท่าไหร่นั้นโจทย์กำหนดมานะครับ h เท่ากับ 3b เราก็เอา3ไปคูณ 17.09 ก็จะได้ค่าความสูงเท่ากับ 51.27 อันนี้คือคำตอบข้อที่2หรือข้อที่7ข้อที่7นะครับในตำราเห็นนะครับอันนี้เฉลยแบบฝึกหัดไป2ข้อ
อีกข้อนึงนะครับคือข้อที่3ข้อที่3ผมก็คือข้อที่13หน้า81ในตำราลองมาดูโจทย์นะครับเครื่องสูบน้ำนะครับขับด้วยมอเตอร์200กิโลวัตต์ด้วยความเร็วรอบนะครับ1450 RPM นะครับรอบต่อนาทีจงหาขนาดของเพลากลมกรวงอีกต่างหากนะครับกำหนดให้ DO เท่ากับ 2.5 DI ซึ่งทำจากเหล็ก AIHI 1045 HR โดยคิดค่าแรงกระทำซ้ำๆทิศทางเดียวลองมาดูขั้นตอนที่1นะครับถ้าในกรณีเรื่องของเพลานะครับเรื่องของเพลาก็จะถูกขับด้วยตัวต้นกำลังนะครับถ้าอ่านโจทย์ตามนี้นะครับเนาะเราก็จะมีสมการอยู่ว่า t ส่วน j เท่ากับ tau ส่วน r เท่ากับ g zeta ส่วน l นะครับผมก็ใส่สมการนี้เลยเอาไว้เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2ก็คือสมการต้นกำลังหนีไม่พ้นสมการ p เท่ากับ2 pi nt นะครับผมตั้งสมการนี้ไว้ก่อนเลยผมวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วว่ามันเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดต้นกำลังอันนี้หนีไม่พ้น p เท่ากับ2 pi nt อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วมีเพลามาเกี่ยวข้องแล้วมีตัวทำจากเหล็กเนี่ยมีเหล็กซึ่งทำจาก AISI เนี่ยมาเกี่ยวข้องหนีไม่พ้นสมการนี้นะครับ T ส่วน J เนี่ยเท่ากับ tau ส่วน R เท่ากับ G เซต้าส่วน L ตั้งไว้ก่อนเลยครับสมการที่2สมการนี้นะครับขั้นตอนที่1ทีนี้มาเช็คดูว่าอันไหนทราบค่าแล้วอันไหนไม่ทราบค่านะครับส่วนสมการที่1เนี่ยผมจับคู่นี้นะครับจับคู่นี้ t ส่วน j เท่ากับ tau ส่วน r t ทราบค่า tau ทราบค่า tau ทราบค่าจากเปิดตาราง t ทราบค่ายังไงจากสมการ p เท่ากับ2 pi nt เพราะว่าโจทย์กำหนด p มา2 pi n n ก็โจทย์กำหนดมาเพราะฉะนั้นเราหา t ได้เนาะเราต้องวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2หาทาวเท่ากับเท่าไหร่จากตารางที่ขอ2นะครับ p 345นะครับได้ซิกมา y เท่ากับ59นะครับจากนั้นเรามาแปลงหน่วยนะครับเราก็จะได้ซิกมา y 406.8 นิวตันต่อตารางมิลส่วนซิกมา d เท่ากับ 0.5 ซิกมา d โทษทีนะครับส่วนทาว d เท่ากับ 0.5 ซิกมา d แล้วก็แทนค่าไปเลยครับ 0.5ซิกมาดีของเราก็คือ 406.8 นะครับหารด้วย n นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจัดตัวแปรอันนี้หน่อยอันนี้หารด้วย n นะครับ 0.5 คูณด้วยซิกมาดีหารด้วย n n นี่คือ ny นะครับ n เปิดจากตารางนะครับหน้าที่24นะครับโดยคิดค่าแรงกระทำซ้ำๆทิศทางเดียวเราก็จะได้ค่า m มาเท่ากับ3ค่า ny นะครับค่า ny เท่ากับ3เนาะโอเคนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้ tau d เท่ากับ 67.8 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโอเคนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เราจะหา t เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าในสมการที่1เลยครับหา t เท่ากับเท่าไหร่อะโทษทีนะครับอันนี้แทนค่าในสมการที่2อันนี้เขียนผิดนะครับแก้นิดนึงแทนค่าในสมการที่2ผมย้ายข้างนะครับย้ายข้าง t ก็จะเท่ากับ 60p 60นี่คือการแปลงจากรอบต่อนาทีเป็นรอบต่อวินาทีนะครับก็จะได้ 60p 2 pi n นะครับผมก็จะแทนค่าเราทราบค่าอยู่แล้วนะครับ p ก็ทราบค่าเนาะ2 pi อันนี้1450นะครับจากโจทย์กำหนดมาให้นะครับอย่าลืมหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 1317.144 หน่วยเป็นนิวตันเมตรจ
จากนั้นผมก็จะทำการแปลงหน่วยให้เป็นนิวตันมิลลิเมตรนะครับเพราะในสมการที่1เนี่ยเราใช้ค่าทาวเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นค่าตัวอื่นที่เป็นหน่วย mm เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรหน่วยมันจะได้ตัดกันได้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่4เราแทนค่าหา DI ในสมการที่2อันนี้ผิดอีกแล้วนะครับแทนค่าหา DI ในสมการที่1นะครับแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับจาก2ให้เป็น1จาก2ให้เป็น1นะครับโอเคนะครับผมแทนค่าเลย T 1317นี่คือค่า T นะครับ T ส่วน J เอา J เราหามาได้ยังไงนะครับดูตรงตีกรอบสี่เหลี่ยมนี้ J ของเพลากรวงก็คือเท่ากับพายส่วน32 DO ยกกำลัง4ลบ DI ยกกำลัง4นะครับจากนั้นโจทย์กำหนดมาให้นะครับว่า DO เท่ากับ2 DI ผมก็แทน 2.5 DI นะครับโจทย์กำหนดมาให้นะครับ DO เท่ากับ 2.5 DI ผมก็แทนลงไปใน DO นะครับจากนั้นยกกำลัง4นะครับ 2.5 ยกกำลัง4ก็ได้ 39.06 นะครับส่วน DI ก็ติดยกกำลัง4อยู่นะครับจากนั้นก็จะได้ 38.06 พาย DI ยกกำลัง4ส่วน32นี้ยังอยู่นะครับส่วน R เท่ากับ DO ส่วน2ก็คือ2ก็จะได้เท่ากับ 2.5 DI ส่วนด้วย2นะครับพอ DO เท่ากับ 2.5 DI ผมก็เอา 2.5 DI มาแทนนะครับหารด้วย2เราก็เอาแทนค่า J กับแทนค่า R ลงไปในสมการที่1อันนี้คือ J นะครับส่วนค่า R ก็คือ 2.5 DI หารด้วย2นะครับส่วน67นี้ก็คือค่า Tau นี่นะครับ Tau เราต้องใช้ Tau D นะครับเสร็จแล้วอันไหนตัดได้ตัดนะครับตัดได้ตัดอย่างกรณีนี้นะครับ DI ฝั่งขวาเนี่ยมี DI อยู่ตัวหนึ่ง DI ตัด DI นะครับ DI ตัด DI ฝั่งนี้นะครับกำลัง4ก็จะเหลือกำลัง3โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะย้ายข้างหา DI เสร็จแล้ว DI ก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทลากที่3นะครับผมก็ย้ายข้างหา DI เนาะก็จะเท่ากับ 131.1317144 เนี่ยจุด4นี้อันนี้คือค่า T นะครับ 2.5 ก็คือค่าตัวนี้เนาะคือ 2.5 16มาจากไหนก็คืออันนี้ครับตัดกันเนาะ32นะครับ2ฝั่งนี้มาตัดก็จะเหลือ16 67.8 คูณ 38.06 พายนะครับสแควร์รูทลากที่3ของค่าพวกนี้เราก็จะได้ค่า DI เท่ากับ 27.33 มิลลิเมตรนะครับส่วน DO เท่าไหร่นั้นโจทย์กำหนดมาให้นะครับ DO เท่ากับ 2.5 DI เนาะเราได้ DI เสร็จแล้วก็เอา 2.5 คูณแล้วก็เอาตัว 2.5 นี่แหละคูณค่าของ DI ก็จะกลายเป็น DO นะครับ DI ของเราได้เท่ากับ 27.33 ส่วนโจทย์กำหนดมาก็คือ DO เท่ากับ 2.5 DI ก็คือเอา 2.5 ไปคูณค่าของ DI ก็คือ27.33ก็จะได้ DO เท่ากับ 68.33 โอเคนะครับอันนี้คือเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่3นะครับในรายวิชาของการออกแบบเครื่องจักรกล1นะครับลองกดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับเผื่อว่ามี
ตรงไหนที่กดเครื่องคิดเลขไม่ตรงกับผมนะครับผมอาจจะกดผิดก็ได้นะครับให้เราลองกดเครื่องคิดเลขรีเช็คดูนะครับทั้ง3ข้อเลยโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณครับ